สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอภัยรักตันพอดแคสต์เรื่องราวดีๆในชีวิตประจำวันที่จะทำให้เราได้คิดและคิดได้วันนี้เอ๋อยากจะชวนคุยเรื่องราวของการฟังเราสังเกตดีๆนะคะในเรื่องราวของการฟังเนี่ยปกติแล้วเวลาที่เราฟังอะเราฟังอย่างตั้งใจหรือเปล่าหลายๆครั้งเวลาที่มีใครมาเล่าอะไรให้เราฟังนะคะเราอะมักจะไม่ได้ฟังเพียงเพื่อที่จะฟังการฟังเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะและที่สำคัญเลยคือการฟังเนี่ยแหละมันเป็นของที่ต้องฝึกคือเรามีหูอยู่สองหูเนาะเราฟังได้ตั้งแต่แรกเราเลยไม่รู้ว่าเออจริงๆแล้วอะการฟังอะมันต้องฝึกจริงๆแล้วเวลาที่เราฝึกฟังได้อะค่ะเราอะจะสามารถเข้าไปนั่งอยู่กลางใจของใครต่อใครได้เลยแหละศิลปะในการฟังนะคะเวลาที่ฟังให้บอกตัวเองว่าให้เราใช้ใจฟังฟังเพียงเพื่อจะฟังเท่านั้นอย่าฟังเพื่อที่จะพูดหลายๆครั้งเราฟังเพื่อที่จะโต้ตอบกลับหลายๆครั้งเราฟังเพียงเพื่อจะมีรีแอคชั่นหรือฟังเพื่อหาคำตอบแต่จริงๆแล้วอะค่ะถ้าเราปรับมุมมองนะเราจะรู้เลยว่าถ้าเราฟังเพียงเพื่อฟังอะสิ่งเนี้ยมันมีประสิทธิภาพแล้วก็มีผลลัพธ์มากมายมหาศาลคนกว่า 90% นะคะเขาฟังเพื่อที่จะพูดไม่ได้ฟังเพื่อที่จะฟังแต่ถ้าเราเนี่ยฟังเพื่อที่จะฟังจริงๆโดยไม่ต้องกลัวความเงียบไม่ต้องกลัวว่าแหมมันจะมีเดดแอร์ฉันจะไม่มีอะไรที่จะตอบกลับเธอได้เลยแบบเนี้ยเราฟังด้วยความเข้าใจจริงๆแล้วฟังเพื่อฟังไม่ต้องไปสนใจรีแอคชั่นเราจะรู้เลยค่ะว่าอยู่ดีๆอ่ะเราก็ไปนั่งอยู่กลางใจและเมื่อเราเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วนะคะใครๆก็รักขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่กับอภัยรักตันพอดแคสต์แล้วเจอกันใหม่นะคะ